การจำหน่ายสินค้าหลายอย่างในช่วงสถานการณ์โควิด-19 หลายคนอาจจะประสบปัญหาแต่สวนทางการกับการจำหน่ายต้นไม้ค่ะซึ่งตอนนี้ได้รับการตอบรับจากกระแสนิยมได้เป็นอย่างดีนายคมกริจไลวันหรือเฮียบู๊ไม้มงคลผู้จำหน่ายต้นไม้ได้กล่าวว่าการจำหน่ายต้นไม้ในช่วงนี้จำหน่ายได้ค่อนข้างดีโดยตนเองและทางร้านพยายามหาพันธุ์ไม้ที่เป็นที่นิยมนำมาจำหน่ายในราคาที่ลูกค้าต้องการทั้งไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลกระถางดินปุ๋ยและอุปกรณ์ต่างๆตอนนี้กระแสของนักนิยมการปลูกไม้ใบหรือใบด่างต่างๆไม่ว่าจะเป็นไม้ยางอินเดียมอนสเตราแคนตัสหรือต้นกระบองเพชรไม้ตระกูลใบและไม้มงคลต่างๆกำลังเป็นที่นิยมโดยราคาขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าค่ะทั้งนี้เรื่องของต้นไม้ก็มีประโยชน์มากมายในการให้ความร่มเย็นสบายตาการให้ออกซิเจนในอากาศที่บริสุทธิ์เพราะในช่วงนี้หลายๆคนต้องทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆค่ะการพักสายตาด้วยการมองธรรมชาติสีเขียวของต้นไม้ใบไม้ไม้ดอกไม้ประดับก็จัดว่าเป็นการดีการดูแลเอาใจใส่สุขภาพร่างกายและการปลูกต้นไม้ไม่ว่าจะกี่ต้นก็ถือว่าเป็นการฟอกอากาศในบ้านของคุณค่ะพร้อมบางต้นยังให้ประโยชน์ในการตกแต่งบ้านได้ดีอีกทางหนึ่งด้วยซึ่งหลายๆคนอาจใช้ชีวิตอยู่กับบ้านและห้องพักมากยิ่งขึ้นการปลูกต้นไม้แบบต่างๆที่ชื่นชอบก็คงสร้างความสุขให้กับครอบครัวได้ดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะช่วงนี้มีอะไรบ้างครับมีกุหลาบครับมีกุหลาบกุหลาบหนูแล้วก็กุหลาบเลื้อยแล้วก็กุหลาบเข้าไปเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นดาวเรืองไปแต่งสวยๆหน้าบ้านได้อันนี้เราก็เหมาะกับไปปลูกหน้าไม้แดดเลยไม้แดดเลยแรงๆได้เลยใช่เหมาะสำหรับไปจัดเป็นกลุ่มแบบอย่างนั้นแบบไม้เป็นก็ยังไงจัดเป็นกลุ่มหนึ่งครับไม่ต้องปลูกเป็นแนวก็ได้ครับปลูกเป็นแนวก็ได้เป็นแนวก็ได้ก็สวยงามแล้วก็จะมีบานชื่นนะครับบานชื่นมีแพงพวยโอ้โหนี่หลายสีมากเลยครับใช่บานชื่นหลายสีมากพี่แล้วก็มีนี่พอเก็ตมีน็อตโอ้โหนี่ดอกสีม่วงครับก็มีแมกกาเล็ตครับแล้วก็จะมีตัวอะไรวะมะลิใช่มะลิใช้ได้ทั้งปีเลยปลูกทั้งปีครับแล้วตอนนี้คนก็จะหาเยอะหน่อยก็มีในส่วนของต้นโพยเซียนโพยเซียนตอนนี้ก็มีคนมาหาเรื่อยๆคือพูดถึงโพยเซียนเนี่ยเวลาพูดถึงต้นไม้ตามกระแสเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นกล้วยด่างอินโดแล้วก็บอนสีแล้วก็ยุคนึงเนี่ยโพยเซียนมาแรงมากใช่เนาะยุคนึงยุคของเขาฮะแต่ตอนนี้โพยเซียนก็ยังก็มีคนมาหาเรื่อยๆนี่โพยเซียนเก็บเรื่อยๆใช่ครับมีคนมาหาซื้อหายเก็บเรื่อยๆโพยเซียนก็เป็นไม้มงคลเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่พี่ปลูกไว้หน้าบ้านได้อะไรได้ครับคนนี้เนี่ยเฮียบู๊ครับมาถึงถามหาเฮียบู๊เลยแล้วก็มีตรงนี้เป็นไม้มงคลก็คืออันนี้ตัวนี้เป็นแก้วสารพัดนึกซึ่งจะมีเห็นไหมสองสังเกตได้จะมีแก้วสารพัดนึกครับจะมี2ใบลักษณะใบจะไม่เหมือนกันดูยังไงฮะใบนี้จะใบใหญ่กว่าอ๋อไม่เหมือนกันเหรอครับใบจะไม่เหมือนกันสังเกตไหมครับลักษณะใบไม่เหมือนกันนี่เป็นตัวผู้นี่ตัวเมียอ๋อเหรอครับแก้วสารพัดนึกตัวผู้จะใบใหญ่ใช่ตัวเมียใบเล็กใช่ถัดมาเป็นดอกหน้าวัวตามความเชื่อตามความเชื่อที่เราดูได้ก็คือคนอยากได้แบบเกี่ยวกับโชคลาภอะไรพวกนี้ครับชื่ออาจจะดูหน้าไม่พอเนาะแต่ผมว่ามันเกี่ยวกับโชคลาภเป็นเหมือนหน้ากวาดเลยอ่ะมันปักเดียวผมชอบกวาดซับมาให้ตั้งบนโต๊ะทำงานก็ต้องไม่ใหญ่เกินไปใช่จะมีแบบช้อนเงินช้อนทองตั้งได้แต่นี้ต้องโดนแดดนิดนึงนะช้อนเงินช้อนทองแบบนี้แล้วก็เป็นอันนี้ไผ่กวนอิมไผ่กวนอิมใช่ที่แดงๆนี้เขาแต้มไว้ใช่เพื่อไม่ให้มันเน่าไม่เน่าใช่ครับให้แบบเชื้อโรคนู่นนี่ครับแล้วส่วนใหญ่ที่คนที่เขาชอบไปดูดแสงคอมการนู่นนี่แคคตัสสามารถช่วยได้แคคตัสนี่เลยนะฮะถ้าใครอยู่หน้าจอคอมนานๆแคคตัสกุหลาบหินที่เป็นกุหลาบหินตรงนั้นไม้อบน้ำก็ได้ครับพวกนั้นตั้งได้เหมือนกันว่าแปลงว่างาช้างเป็นไม้ฟอกอากาศชนิดนึงเหมือนกันไม้ฟอกอากาศตัวนี้เนี่ยผมชอบฮะแนะนำเลยนะครับบางคนอาจคิดว่าเฮ้ยต้นไม้เอาไปปลูกในห้องนอนไม่ได้มันมีนะครับนั่นคืองาช้างนี่ก็ปลูกฟอกอากาศใช่มันฟอกยังไงครับมันเป็นไม้ที่ไม่ขายคาร์บอนในตอนกลางคืนเราไม่ได้ย่างอากาศไม่ได้ออกซิเจนในการหายใจในการนอนใช่โอ้แล้วปลูกในที่ร่มที่ร่มได้นี่ปลูกไม้ร่มได้เลยพี่ได้ร่มได้เลยช้างช้างปลูกได้นี่อันนี้ก็เป็นไซใบสัก
สายใบสักก็เป็นไม้ฟอกเหมือนกันเอ้ยเป็นไม้ฟอกอากาศเหมือนกันอ๋อไม้ฟอกอากาศเหมือนกันนะครับสายใบสักเออนี่เวลาไปร้านกาแฟเราจะเห็นบ่อยๆใช่มั้ยหน้าตาเขาดูดีนะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มมูลค่าให้มันดูดีกว่านี้ได้เพียงแค่เปลี่ยนกระถางครับเดี๋ยวพาไปกระถางร้านนี้สวยๆเยอะแล้วก็นี้นี่ไปไม่ได้เลยครับฝั่งมรกตครับใบไม้อมตะมากครับโอ้โหได้รับความนิยมทุกสมัยก็ยังตลอดความนิยมอยู่เขาเรียกมันซาร่าครับเขาทำช่อดอกไม้ทำไว้แซมไว้ข้างหลังได้ครับแต่คนก็เป็นไม้พ่อกับชนิดหนึ่งของการคนก็เลยมาไว้ปลูกไว้ในบ้านไว้ในมุมนึงจัดมันใหญ่ๆเวลาเราเข้าไปบริษัทเนี่ยหลายบริษัทเขาจะปลูกไม้ชิ้นนี้พ่ออากาศได้ใบมันจะใหญ่ๆใบชอบใบมันใหญ่ๆใส่กระถางใหญ่ๆนิดนึงเดี๋ยวใส่กระถางจะดูสวยเลยฮะซื้อกล้วยไม้แล้วก็ซื้อคาลูสีแล้วก็ซื้อเดฟแล้วก็ซื้อกระถางแล้วก็เปลือกมะพร้าวสับโอ้โหซื้อเปลือกมะพร้าวสับอ๋อไปใส่ผสมดินจะไปชำต้นไม้ด้วยชำต้นไม้ด้วยต้นอะไรครับต้นสับปะรดสีที่บ้านเพาะแล้วก็ปลูกใช่จะไว้ประดับที่ในสวนเฮียค่ะอ๋อไม่ขายนะครับไม่ขายเพราะว่ารวยแล้วโอ้โหรวยแล้วมอบของขวัญให้แก่กันในโอกาสพิเศษต่างๆโดยเฉพาะใกล้ถึงเทศกาลสำคัญอย่างเช่นปีใหม่การเลือกต้นไม้ให้แก่กันนับว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะเนื่องจากจะให้ความสวยงามในการประดับประดาบ้านแล้วแล้วก็ยังไปถึงที่ทำงานของคุณอีกด้วยนะคะการให้ความสบายตาและอากาศที่บริสุทธิ์อีกทางหนึ่งโดยราคาที่แตกต่างกันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าค่ะทางร้านนั้นยินดีนะคะที่จะให้คำแนะนำในการปลูกการตั้งวางของต้นไม้ว่าชอบอากาศแบบไหนการดูแลของต้นไม้ในแต่ละสายพันธุ์ทางนี้คงจะเป็นความสุขของผู้ที่ได้รับต้นไม้ในโอกาสพิเศษที่ใกล้จะมาถึงนี้อีกด้วยค่ะ